เลลูยาบอกเขาว่าฉันรักพระเจ้าเหลือเกินและเราก็เต็มใจเข้ามาในเช้านี้เพื่อจะสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยความปิติยินดีฉันเต็มใจเสื้อใจมากกล่าวใช้คำสรรเสริญตั้งใจเป็นอย่างเครื่องบูชาฉันได้พบพระเจ้าวันงามในนิเวศได้ยินได้ยินเป็นสุรเสียงพระองค์ที่ใจจะคิดถึงพระเมตตาและความรักแห่งมันคงบอกว่าพระองค์จะให้รักและความดีงามติดตามชีวิตของฉันและจะคุ้มครองด้วยพระเมตตาของพระองค์เสมอจนถึงนิรันดร์ อาเมนมาด้วยความเต็มใจแด่พระเจ้าของเราเราสิ้นตั้งใจให้เป็นเดือนบูชาฉันได้พบพระเจ้ามนต์กันไม่มีเวรเพียงอิทธิสุรเสียงพระองค์ที่ใจจะคิดถึงพระเมตตาตามชีวิตของฉันไปและจะคุ้มครองด้วยพระเมตตาของพระองค์เสมอจะจะดีเพราะว่าพระองค์ใจรักและความดีงามที่ตามชีวิตของฉันไปและจะคุ้มครองด้วยพระเมตตาของพระองค์เสมอจะจะดีงามแล้วบทเพลงจะใจเย็นและใจงามและสันและสันI'm not afraid to die.
ชื่อในน้ำยิ่งใหญ่ชูชื่อในพระน้ำพระเยซูสาวซึ่งล้วนเป็นได้เป็นพระความเชื่อเป็นพระความเชื่อจงเชื่อในน้ำยิ่งใหญ่ชูชื่อในพระน้ำพระเยซูของพระองค์เราจึงมีชัยจงเชื่อในโลกจงเชื่อในน้ำยิ่งใหญ่จงเชื่อในพระนามพระเยซูพระสิทธิ์เป็นดาเป็นพระบาทชื่อเป็นพระบาทชื่อในเกิดในเกิดในพระองค์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 ในพระเป็นพระนามพระเยซูในพระนามพระเยซูในพระนามพระ
ู้โดยนามของพระเจ้าของเราเห็นไหมครับในเช้านี้ผมอยากชวนพี่น้องเข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจของพี่น้องจริงๆจริงๆในความสำคัญของการนมัสการเนี่ยมันอยู่ที่เราตั้งใจที่อยากจะมอบทั้งหัวใจของเราให้กับพระเจ้าถ้าดนตรีไม่มีเพลงไม่มีเหลือเพียงแค่จิตใจของเรานั่นนะครับคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราไม่ใช่บทเพลงที่ไพเราะเท่านั้นนะครับแต่เป็นจิตใจที่ต้องการมอบสิ่งนี้กับพระเจ้าในเช้านี้อยากให้เราเข้ามาถึงหัวใจที่แท้จริงของการนมัสการไม่เป็นเพียงแค่แบบเพลงที่เราร้องด้วยกันแต่พระองค์ทรงค้นหาและทรงอยากพบคนที่หิวกระหายคนที่ต้องการจะพบพระเจ้าจริงๆพระองค์ต้องการจะเข้าไปโอบกอดคนนั้นและต้องการจะสัมผัสกับท่านขอให้เช้านี้ท่านได้มีหัวใจที่ต้องการพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาบอกพระองค์สิครับฮาเลลูยาข้าพเจ้าต้องการเป็นคนนั้นข้าพเจ้าต้องการเป็นคนนั้นฮาเลลูยาคนลึกลงในจิต
ของพระองค์ในทุกลมหายใจฉันขอเจ้าไว้มากกว่าเพลงที่ได้ร้องบรรเลงกันเพราะนั้นพระองค์ไม่ต้องการสองคนลืมลงในจิตใจไม่ได้เห็นที่เป็นส่งมองดูภายในหัวใจส่งเป็นหัวใจแห่งกันแล้วมาสักการจะกลับมาหาพี่พระองค์และมาหาพี่องค์พระเยซูขอส่งอภัยหากว่าล้มI'm so-
ทรงอาภัยหากว่าลมลืมนามสุดพระมหาที่พระองค์กลับมาหาอีกสักครั้งสิครับขอทรงอาภัยขอทรงอาภัยหากว่าลมลืมพระองค์จะกลับมาหาเพียงพระองค์กลับมาหาเพียงองค์พระเยซูพระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนี้
ามมืดมิดอยากมีชัยวิญญาณข้าร้องชิมปราเมตตาและความรักจะขอเธอไว้สรรเสริญองค์พระเจ้าผู้ทรงมั่นคงนิรันดร์อย่ามืดมิดอยากมีชัยวิญญาณพระเจ้าผู้ยุติธรรมพระองค์ทรงรอบรู้พระองค์ทรงเห็นทุกสิ่งและไม่มีสิ่งใดปิดบังไปจากพระเจ้าหรือสายพระเนตรพระเจ้าได้จงสรรเสริญพระเจ้าในทุกที่ทุกเวลาทุกที่ท่านอยู่ในเวลาเช้าในเวลาเย็นในเวลาโศกเศร้าและในเวลาชื่นชมยินดีพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของท่านสืบไปเป็นนิรันดร์จงสรรเสริญพระเจ้านิรันดร์เถิดฮาเลลูยาฮาเลลูยายามตื่นข้าสรรเสริญยามเย็นข้าสรรเสริญยามสุขข้าสรรเสริญยามโศกข้าสรรเสริญข้ายังคงร้องเพลงข้ายังคงเต้นรำในความอายุทรงเป็นความ
ทรงเป็นเวลาจะเปลี่ยนไปแม้ฤดูกาลจะเปลี่ยนแปลงแต่บุตรราและบุตรีของเราทั้งหลายเอ่ยขออย่าให้ใจของเจ้าเปลี่ยนแปลงหรือหันเหไปจากเราแต่จงให้เราเป็นที่หนึ่งในใจให้เราเป็นความหวังให้เราเป็นพระเจ้าเดียวในใจของเจ้าจงอย่าหันใจของเจ้าไปทางซ้ายหรือทางขวาแต่จงให้ใจของเจ้ามุ่งตรงไปยังซิโยนของเราเพราะนี่แนวเราจะพิทักษ์รักษาและเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปไม่ว่าการเวลาจะเปลี่ยนแปลงไม่ว่าฤดูกาลจะเปลี่ยนไปแต่เรายังจะเป็นพระเจ้าที่คอยปกป้องและพิทักษ์รักษาและจะนำชีวิตของเจ้าตลอดไปเราเป็นพระเจ้าผู้นำเจ้าไปสู่ชัยชนะเราเป็นพระเจ้าผู้นำเจ้าให้มีความหวังใจเราเป็นพระเจ้าผู้จะทำให้เจ้านั้นมีความหวังขึ้นมาใหม่เพราะนี่แน่จงยอมเราจงยอมให้เรานำเจ้าและอย่ามีพระอื่นนอกจากเราเพราะเราจะเป็นความหวังใจและเป็นชัยชนะให้กับเจ้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระเจ้าให้ความรู้สึกกับผมเป็นเหมือนกับคนคนหนึ่งที่พยายามจะยกมือของตัวขึ้นตลอดเวลาจนมีความรู้สึกอ่อนแล้วก็มีความรู้สึกล้ากับการเวลาเป็นเหมือนกับโมเสสที่พยายามชูมือขึ้นเพื่อให้อิสราเอลชนะสงครามและแขนของเขาก็ด้วยความพยายามยาวนานมันเกิดความอ่อนล้าและเกิดความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยแต่ด้วยความตั้งใจเขาก็พยายามที่จะยกชูมือของเขาขึ้นให้ได้ตลอดเวลาและยิ่งนานวันขึ้นความรู้สึกเหนื่อยอ่อนก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับเขาตามการเวลาเหล่านั้นพระเจ้าให้ความเข้าใจกับผมถึงคนที่มีความตั้งใจที่ดีคนที่มีความอุตสาหะและมีความมานะพยายามท่านพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความตั้งใจแต่ถ้าว่าพระเจ้าได้เข้ามาทำให้ท่านได้พบว่าความตั้งใจเพียงลำพังนั้นเมื่อระยะที่ยาวนานมันจะเกิดความอ่อนล้าหรือความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อท่านพบกับสถานการณ์ที่ท่านอ่อนแอท่านก็พยายามที่จะยกมือขึ้นแต่ว่าด้วยความอ่อนแอนั้นมันก็มีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยตามกาลเวลาท่านติดตามพระเจ้าแต่ยังมีความรู้สึกเหนื่อยอ่อนและพยายามไปสุดก็สัมผัสจิตใจผมว่าจะมีบางเวลาที่เจ้าจะลองเอามือที่อ่อนล้านั้นวางลงจะมีบางเวลาที่เจ้าความตั้งใจที่เหน็ดเหนื่อยนั้นวางลงและได้พักบ้างและเจ้าคอยดูว่าเราผู้เป็นพระเจ้าจะพาเจ้าไปด้วยกำลังของเราได้อย่างไรพระเจ้าให้อีกภาพหนึ่ง
เป็นภาพของคนที่ว่ายอยู่ในแม่น้ำและเขาใช้กำลังของเขาที่จะว่ายไปแต่นานวันก็เหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อเขาอ่อนแรงสิ่งที่เขาทำได้คือปล่อยตัวของเขาแล้ววางลงกับสายน้ำนั้นด้วยความไว้วางใจเขารู้ว่าสายน้ำนั้นเคลื่อนไปในทิศทางไหนและส่วนของเขาคือการเพลิดเพลินได้พักสงบและผ่อนคลายไปกับมันด้วยว่าจิตวิญญาณที่เหน็ดเหนื่อยเกิดเพราะจิตวิญญาณที่ไม่เคยหยุดพักเกิดเพราะการพยายามด้วยกำลังของตนเองเพียงลำพังโดยปราศจากความวางใจให้พระเจ้าเป็นผู้ที่นำพาต่อให้คนที่แข็งแรงที่สุดก็จะมีวันเหน็ดเหนื่อยต่อให้ยอดนักรบก็จะมีวันอ่อนล้าจงเข้ามาฝากความวางใจของท่านต่อพระเจ้าจะมีในบางเวลาที่ท่านยอมรับได้ว่าท่านยกมือไม่ขึ้นจะมีบางเวลาที่ท่านยอมรับขึ้นว่าท่านไม่สามารถจะเงยหน้าขึ้นได้ไหวในเวลาเหล่านั้นจงได้วางลงและเข้ามาพักสงบอยู่กับพระเจ้าและให้พระองค์เป็นผู้ที่ฟื้นฟูกำลังให้แก่ท่านเพื่อท่านจะทำให้แขนที่อ่อนแรงนั้นกลับมีกำลังขึ้นใหม่เพื่อท่านจะทำให้ศีรษะที่หนักนั้นกลับเชิดขึ้นได้ตรงใหม่อีกครั้งหนึ่งและเพื่อเส้นทางของท่านจากนี้ไปพระองค์จะนำหน้าและเดินร่วมทางไปกับท่านจงวางภาระหนักไว้กับพระองค์จงวางภาระหนักไว้กับพระเยซูคริสต์และจงให้พระองค์ได้นำพาชีวิตของท่านแล้วสันติสุขจะพลั่งพลูในจิตใจท่านดุจน้ำพุและวิญญาณของท่านจะเป็นดุจอุทยานที่เขียวสดที่ได้รับการเยี่ยมเยียนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าจงสงบและจงวางลงต่อพระองค์ด้วยความวางใจและพระเจ้าจะเยี่ยมเยียนท่านฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระคำพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายบางคนที่นี่ข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพเจ้ามาจากพระยาเวผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์จะไม่ทรงให้เท้าของท่านสะดุดล้มพระองค์ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิ้มหลับไปดูเถิดพระองค์ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิทหรือนิทราพระยาเวทรงเป็นผู้อารักขาท่านพระยาเวทรงเป็นร่มเงาที่ขวามือของท่านดวงอาทิตย์จะไม่โจมตีท่านในเวลากลางวันหรือดวงจันทร์ในเวลากลางคืนพระยาเวจะทรงอารักขาท่านให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นพระองค์จะทรงอารักขาชีวิตของท่านพระยาเวทรงอารักขาการเข้าออกของท่านนับแต่บัดนี้และสืบไปเป็นนิจฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องในเวลานี้ให้ท่านได้พักสงบในพระเจ้าเป็นการส่วนตัวสิครับถ้าจิตใจของท่านรู้สึกว่าหมดหนทางรู้สึกอ่อนแรงอ่อนล้ารู้สึกว่าชีวิตในปีข้างหน้าในวันข้างหน้า
ไม่รู้จะเดินไปอย่างไรวันนี้พระเจ้าจะเป็นผู้นำท่านพระเจ้าจะเป็นผู้อารักขาท่านขอเพียงท่านมีพระองค์เพียงผู้เดียวฮาเลลูยาใช้เวลานี้กับพระเจ้าส่วนตัวของท่านสิครับอธิษฐานร้องทูลกับพระเจ้าส่วนตัวในเวลานี้ข้าพระองค์ทั้งหลายเข้ามาอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์ขอพระองค์ทรงแต่ต้องหัวใจทุกดวงให้ได้รับการเติมเต็มจากพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดทรงสัมผัสใจเราให้เรามีกำลังขึ้นใหม่ในพระองค์แปลเปลี่ยนความอ่อนล้าเป็นกำลังใหม่แปลเปลี่ยนเป็นความอุปถัมภ์ใหม่ในชีวิตของเราพระบิดาเจ้าวันนี้เรารู้ว่าเรามีพระเจ้าเพียงองค์เดียวเราเลือกพระเจ้าเพียงแค่องค์เดียวเรามีพระองค์เป็นแหล่งกำลังเป็นแหล่งเลี้ยวแรงและเป็นความอุปถัมภ์แก่เราทั้งหลายเรารู้ว่าพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งใครสักคนที่อยู่หน้าที่แห่งนี้ขอพระเจ้าโปรดทรงสัมผัสใจเราสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน